สู่โหมดเลือกตั้งเต็มที่แล้วนะคะดังนั้นวันนี้วันต้นไปค่ะทางสำนักข่าวไทยอสม,มทนะคะจะนําเสนอช่วงสู่เลือกตั้ง66นะคะเป็นการ เกาะติดความเคลื่อนไหวทางการเมืองของพรรคต่างๆก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งในทุกแง่มุมนะคะ mm hmm. คุณผู้ชมติดตามทุกวันในช่วงข่าวข้ามสำนักข่าวไทยของเรานะคะส่วนวันนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นผลพวงจากการอภิปรายแบบไม่ลงมติตามมาตรา1-5-2นะคะในเรื่องของสอวอที่เกี่ยวโยงกับนายกรัฐมนตรีแล้วก็พรรครวมไทยสร้างชาตินะคะวันนี้คุณธนกรวังบุญคงชนะในฐานะแกนนําพรรครวมไทยสร้างชาติยืนยันนะคะว่าพรรค ได้เช่าพื้นที่ทำการพักอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วพักก็ได้แจ้งแล้วนะคะว่าผู้ที่เป็นเจ้าของตึกไม่ได้ถูกดำเนินคดีอะไรและได้มีการฟ้องร้องเพื่อรักษาสิทธิ์ไปแล้วย้ำว่าพักรวมไทยสร้างชาติไม่เกี่ยวข้องกับทุนสีเทาและไม่มีวันเกี่ยวข้องซึ่งพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ยืนยันชัดเจนว่าไม่มีวันเกี่ยวข้องถ้าหากใครเกี่ยวข้องก็จะสั่งดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะ ซึ่งตรงนี้ท่านนายกพีก็ชี้แจงไปแล้วนะครับว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับพรรคใดบ้างและเกี่ยวข้องกับอดีตรัฐมนตรีพรรคไหนซึ่งผมว่าพี่น้องประชาชนทราบอยู่แล้วนะครับเพระนาะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับแต่ว่าขอยืยนยันนะครับว่าท่านนายกรีดําเนินการอย่างเต็มที่ในกรณีของทุนสีเทานะครับ ทีนี้ฝ้าของสสรังสิมันโรมนะคะโฆษกพักก้าไกลนะคะวันนี้ถแถลงข่าวกรณีที่มีสอวอรายหนึ่งนะคะที่ต้องสงสัยว่ายื่นบัญชีทรัพย์สินเทศ ทางสสรังสิมันโรมนะคะตั้งข้อสังเกตถึงความไม่ชอบมาพากลของการขายโรงแรมอัลลวรีสอร์ทซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาให้กับบุคคลใดหนึ่งค่ะเพราะว่าพบหลักฐานนะคะว่ามีการซื้อขายอาคารและกิจการโรงแรมเมื่อวันที่9พฤษภาคม2562ในราคา8ล้านดอลลาร์สหรัฐเศษๆนะคะ รายละเอียดของสัญญาเนี่ยเป็นการซื้อขายแบบบุคคลไม่ใช่นิติบุคคลค่ะแต่ปรากฏว่าเดือนมิถุนายน2563บุคคลที่สวขายโรงแรมให้ยังถือหุ้นในอัลลวรีสอร์ทเท่าเดิมก็คือ1,500หุ้นบวกกับยังมีคําให้การของบุคคลที่ว่านี้นะคะต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าเคยตกลงซื้อฯฯฯกิจการโรงแรมอัลลอรีสอร์ทจริง แต่ไม่ได้ทําการซื้อขายโดยมีสัญญาซื้อขายจริงนะคะและคาให้การนี้ยังบ่งบอกด้วยว่าสรวรายนี้ขายกิจการให้กับบุคคลอื่นในราคาประมาณ300ล้านบาทนั่นหมายความว่าหนังสือสัญญาซื้อขายเป็นเอกสารเท็จไม่ได้เกิดขึ้นจริงรายได้ที่เข้าบัญชีกัมพูชาของสอวกว่า8ล้านดอลลาร์มาจากไหนเป็นเงินจากใครและได้มาจากเรื่องอะไรกันแน่การกระทำแบบนี้นะคะเป็นการจงใจยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบหรือไม่อันนี้สสรังสิมันโรมนะคะตั้งคําถามรวมถึงมีพฤติการอันควรเชื่อได้หรือไม่ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาที่แท้จริงของทรัพย์สินก็คือเงิน8ล้านดอลลาร์ซึ่งจะเป็นความผิดตามพรปรว่าด้วยการปราบปรามทุจริต แล้วก็ยังกําหนดให้ปปชเสนอเรื่องต่อสารดีกาแผานคดีอาญาของผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองเพื่อวินิจฉัยด้วยถ้าหากวินิจฉัยว่าผิดจริงสอวอคนนี้ค่ะจะต้องพ้นจากตําแหน่งสอวอถูกเพิกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งต,งตลอดไปแล้วก็อาจจะถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งสูงสุด10ปีในสัปดาห์นี้ทางสสรังสิมันโรมนะคะจะยื่นคําร้องต่อปปชต่อไป คุณนางสิมันยังเรียกร้องให้ตำรวจเร่งดำเนินการถ้าข้อเท็จจริงนี้ชี้ว่าทรัพย์สินต่างๆได้มาจากการฟอกเงินหรือยังไม่มีความชัดเจนว่าอาจจะมีการได้มาโดยผิดกฎหมายจะต้องยึดอายัดทรัพย์สินเหล่านี้ตามหลักปฏิบัติหรือไม่ตั้งคําถามกลับไปว่าตำรวจจะกล้ายึดอาคารและที่ดินที่วันนี้เป็นที่ตั้งของพรรครวมไทยสร้างชาติหรือเปล่าและส่วนตัว คุณรักสิมันโรมบอกว่าไม่กังวลน,นะคะกรณีที่พักรวมไทยสร้างชาติและสมาชิกพักเศรษฐกิจไทยจะไปยื่นฟ้องดำเนินคดีทั่วประเทศถ้าหากยืนยันว่าไม่จริงทำไมไม่ตอบคำถามให้ชัดเจนแล้วก็เชื่อว่าสังคมมองออกว่าการฟ้องร้องกลับเพื่อต้องการให้ผู้ที่ออกเปิดเผยกลัวที่จะต้องสู้คดีค่ะคำถามที่สำคัญตำรวจในวันนี้จะกล้ายึด อายัตอาคารและที่ดินที่วันนี้เป็นที่ตั้งของพักรวมไทยสร้างชาติหรือไม่ซึ่งโดยหลักทั่วไปที่ทำกันมาโดยตลอดทรัพย์สินใดที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าได้มาด้วยการค้ายาด้วยการฟอกเงินหลักปฏิบัติทั่วไปก็คือจะต้องมีการยึดอายัตเสียก่อน ทีนี้ถามทางปีของสอวบ้างนะคะทางสวสมชายแสวงการนะคะก็พูดถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยคณะกรรมการจริยธรรมยังไม่ได้พิจารณาเรื่องนี้เพราะว่าได้ยินเพียงจากข่าวเท่านั้นค่ะถ้ายังไม่มีการร้องเข้ามาก็ทราบว่าสวที่ถูกพาดพิงฟ้องร้องดำเนินคดีกับคนที่อภิปรายแล้วซึ่งถ้าหากเรื่องนี้นําไปสู่ศาลก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าทุกอย่างจะได้มีความชัดเจนมากขึ้นค่ะแต่ไม่ต้องแต่ไม่ต้องมีผู้ร้อง มันมีผู้ร้องมันมีผู้ร้องต้องมีตัวตนนะระบุข,ข้อกล่าวหาชัดเจนนะครับหรือกรรมธิการเห็นเห็นก็ต้องเห็นชัดเจนนะเพราะว่าเราก็เห็นแค่คำอภิปรายซึ่งซึ่งเราก็ไม่กล้าวิจารณ์ว่าชัดชัดหรือไม่ชัดนะครับเพราะในคำอภิปรายมันก็ไปพูดเรื่องคนอื่นเป็นส่วนใหญ่ละแล้วก็มาโยงครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งนะคะที่สวสมชยัย เรียกว่าดูแลโดยตรงนะคะ,ะก็คือเรื่องของการลงมติของสภาผู้แทนราษฎรในยติขอให้สภามีมติส่งเรื่องที่มีเหตุสมควรจะให้มีการออกเสียงประชามติให้คณะรัฐมนตรีดําเนินการท่านบอกนะคะว่ารายงานที่วุฒิสภาจะพิจารณาวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทําการศึกษาอย่างรอบด้านมีหลักวิชาการ ไม่มีอคติค่ะรวมทั้งนำข้อมูลและที่มาของรัฐธรรมนูญปี2540ปี2550และปี2560มาศึกษาชัดเจนว่ากว่าจะมีสภาร่างรัฐธรรมนูนหรือสสรเมื่อปี40เนี่ยต้องใช้เวลาศึกษาถึง2ปีและสสรก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่มาจากการเลือกกันเองดังนั้นถ้าหากจะมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ในรายงานไม่ได้ขัดข้องแต่ที่เสนอมาบอกทำประชามติให้ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยสสร แต่ไม่มีกรอบที่มาของสสรก็เลยมองว่ายังอ่อนและไม่ชัดเจนค่ะซึ่งถ้าหากจะทําจริงก็ต้องทําความเข้าใจและอธิบายให้ประชาชนเข้าใจก่อนลงประชามติว่าจะมีสสรและกรอบดำเนินการอยังไงบ้างคุณสมชายยังยืนยันนะคะว่ารายงานของกรรมธิการไม่ได้ปิดประตูไม่ได้ห้ามให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่และถือเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยในการพิจารณาวันพรุ่งนี้อยู่ที่สวแต่ละคนจะตัดสินใจ เมื่อสอบถามสวเบื้องต้นนะคะมีความเห็นสองแนวทางเลยค่ะคุณผู้ชมส่วนหนึ่งก็อยากส่งให้คอรมอรไปพิจารณาแต่บางส่วนก็ไม่เห็นด้วยซึ่งยืนยันนะคะว่าไม่มีการตั้งทงล่วงหน้าอย่างที่ทางคุณจุนพันธ์อมรวิวัฒจากพักเพื่อไทยในฐานะผู้เสนอยติมองเพราะว่าถ้าหากว่ามีการตั้งทงจริงก็จะตีตกตั้งแต่วาระแรกแล้วไม่เสียเวลามาพิจารณาแน่นอนนะคะอันนี้ก็คือมุมของทางสวนะคะส่วนความเคลื่อนไหว ของของของรัฐมนตรีต่างๆนะคะคือตอนนี้ต้องแยกนะคุณผู้ชมนะ,ะถ้าอยู่ในเวลาทําการก็ถือว่าเป็นรัฐมนตรีหมวกรัฐมนตรีแต่ถ้าเป็นเสารอาทิตย์คืออีกเรื่องหนึ่งนะคะ,ะอันนี้ก็คือลงพื้นที่ไปนะคะทำความรู้จักกับพี่น้องประชาชนนะคะพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะลงพื้นที่นครศรีธรรมราชนะคะ ท่านเดินทางถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชก็รับฟังบรรยายสรุปการจัดทําโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่นะคะคือเขาต้องการจะเพิ่มศักยภาพการให้บริการให้กับประชาชนในชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยคือสูงสุดเลยนะคุณผู้ชมจากเดิม600คนต่อชั่วโมงจะเป็น1,600คนต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็จะมีการเพิ่มพื้นที่รันเวย์ลานจอดเครื่องบินลานจอดรถส่วนอ,น,อนอื่นอีกมากมายนะคะทีนี้ภารกิจที่นี่เสร็จปุ๊บค่ะก็เดินทางไปที่อำเภอจุฬาภร ไปติดตามแนวทางการพัฒนาอำเภอจุลาพรและพื้นที่ใกล้เคียงจังหวะนี้ค่ะนายกพบปะทักทายเด็กนักเรียนแล้วก็ประชาชนที่มาให้การต้อนรับนี่อุ่นหน้าฝาข้่งเลยทีเดียวนะคะ,คะกลุ่มแม่บ้านอำเภอจุลาพรเนี่ยฟ้อนต้อนรับนายกรัฐมนตรีนี่นะนายกก็พูดจาแบบเป็นทันเองค่ะแล้วก็สอบถามปัญหาความเป็นอยู่ ก็แฟนคลับมาใช่ไหมก็บอกนายกสู้ๆแล้วก็สอขอเซลฟี่ถ่ายรูปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะท่านปรุงอาหารเองเลยเป็นคั่วกลิ้งเนื้อค่ะ<ม>เป็นของดีของอำเภอจุฬาภร์รสชาติเป็นเอกลักษณ์ใช้เตาไม้ฟืนเตาไม้ฟืนนะประกอบอาหารจากนั้นพอปรุงเสร็จเนี่ยนะคะนายกได้ชิมแล้วบอกว่าโอ้หอยจังหู้หอยแรง พูดไม่เหมือนนะแต่ว่านายกเนี่ยซ้อมคํานี้มานานนะคะลงใต้ท hmm ี่เราเวลาไปเจอนะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ร้อยชังหู้ตลอดเลยนะฮะแล้วก็ชูนิ้วหัวแม่มือยกให้กับแม่ครัวนะคะช่วงเย็นนายกค่ะไปที่วัดย่างใหญ่ไปสักการะหลวงพ่อวัดย่างใหญ่แล้วก็นมัสการเจ้าอาวาสพร้อมกับไหว้หน้ากากพรานบุญหรือว่าหน้ากากมโนราเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนใต้ให้ความเคารพบูชานะคะท่านก็ เรียกว่าปากหวานหยดย้อยเลยอ่ะนะครั้งนี้ก็บอกดีใจค่ะที่ได้เห็นคนนครศรีธรรมราชมีธรรมะมีน้ำใจรักใครรักจริงไม่ทิ้งไม่คว้างมาครั้งนี้เนี่ยกินข้าวไปสองจานไม่เคยทานข้าวสองจานาเป็นปีแล้วที่ทานสองจานเพราะอาหารอร่อยทั้งแกงเหลืองแล้วก็ข้วกล้งด้วยนะคะ อ่ะอันนี้ปีกของนายกนะไปดูอีกด้านหนึ่งค่ะรองนายกประวิทย์วงสุวรรณวันนี้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดนะคะติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาที่ดินทํากินและการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะการกระจายการถือครองที่ดินทํากินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนนะคะเพื่อที่จะให้เกษตรกรและผู้ยากจนเนี่ยมีที่ดินทํากินเป็นของตัวเองและมีที่อยู่อาศัยท่านได้พูดถึงปัญหาการขาดแคลนที่ดินทํากินและน้ํานะคะที่จะรุนแรงมากขึ้นบอกว่า ตอนนี้ก็มุ่งมั่นเดินหน้าแก้ปัญหาที่ดินทํากินแล้วก็น้ำนะคะพยายามกระจายการใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาหนี้โครเรือนด้วยจากนั้นท่านลงพื้นที่จังหวัดตราดค่ะไปติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ําเร่งขับเคลื่อนโครงการน้ําให้เสร็จตามแผนงานนะคะรวมทั้งเตรียมแหล่งน้ําสํารองโดยเฉพาะให้เร่งรัดโครงการอ่างเก็บน้ําวังตโนดรองรับพื้นที่ EEC ก็ถือว่ามีแฟนคลับมีประชาชนนะคะมาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองหลายคนก็บอกว่าดีใจนะเพราะว่าท่านดูเป็นคนไม่ถือตัวใกล้ชิดง่ายนะคะก็อยากจะให้ท่านเป็นนายกคนต่อไปอ่านี่นะคะอีกฝากหนึ่งค่ะหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาคุณวราวุฒิศิลปะอาชานะคะก็ลงพื้นที่ที่อำเภอศรีประจัน์นะคะไปพบ ประชาชนแล้วก็นักเรียนนักศึกษานะคะก็พูดถึงนโยบายของพรรคชาติไทยพัฒนาหัวใจที่สําคัญของเกษตรกรก,ก็คือทอํายังไงให้มีเงินในกระเป๋ามากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ทํานาในประเทศไทยเนี่ยหกล้านไร่ จะทำยังไงให้มีพันธุข้าวที่ดีสู้กับพันธุ์ข้าวต่างประเทศที่ราคาแพงดังนั้น60ล้านไร่ค่ะจะแจกพันธุ์ข้าวที่ดีให้กับเกษตรกรทั่วประเทศแล้วก็จะแจกเงินต้นทุนการผลิต1,000บาทต่อไร่รวมถึงขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรหน่วยละ2บาทลดต้นทุนการใช้น้ํามันสูบน้ําเข้านาด้วยค่ะ